ผลพ่วงเพตรานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัททรัพย์ KTBST ประเทศไทยนั่นเองสวัสดีค่ะพี่มงคลคะสวัสดีครับพี่ม่อนครับพี่ไอ้ที่เราคุยเล่น AWC เขาเอาจริงเลยนะพี่นะเมื่อเช้าเขาจริงนะหายตอนแรกก็ยังมีบิดอยู่นะพอหลังๆบ่ายๆหายไปเลยตอนที่เราพูดกันเมื่อเช้าทำรายการนะทำอะไรกันเราก็เตือนนักลงทุนแล้วนะบอกเฮ้ยดูแปลกๆนะเมื่อเช้าอ่ะตอนที่เขายืนอยู่เออโอ้โหตอนบ่ายฟาดซะพอหายไปเท่านั้นบิดหายแล้วแหละก็เกิดเรื่องขึ้นมาเลยนะคนนี้คำถามแบบมาเยอะมากคำถามเดียวกันเลยก็ถามว่าพี่ม่อนน่าจะเดาถูกนะอะไรนะละคำถามมาแบบเดียวกันเลย AWC เนี่ยว่าค่ะถามแบบจะรับที่ตรงไหนโอ้ยอย่าเพิ่งรับ เออคำตอบมันก็บอกยากมันตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้ลงพื้นฐานมันลงเพราะว่ามันก็คือ IPO อ่ะเวลามันมีแรงขายเข้ามาจะเอาเทคนิคมารับตรงไหนอ่ะเอาอดีตไม่มีให้ดูด้วยนะครับมันก็ต้องไปดูว่ารอเมื่อแรงขายมันเริ่มแบบบางลงเห็นว่าราคาต่ำจองไงก็เลยอยากจะไปซื้อต่ำจองกับเขาไงใช่ก็จะต่ำบางคนก็จะมาร์กต่ำกว่า 10% ต่ำกว่า 20% แล้วก็แล้วแต่แต่ละคนก็อันนี้จะตอบได้จริงๆนะว่ามันไม่รู้จะหลักการตรงไหนมาวัดมาบอกอนาคตว่าหุ้นตัวเนี้ยมันจะลงไปได้แค่ไหนแล้วจะต้องมีคนซื้อผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าคนซื้อส่วนใหญ่เห็นว่ามันจะไปอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้มันก็10แล้วอะต่อเป็น15แล้วต่อเป็น20ก็แล้วแต่แล้วตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ต้องไปว่ากันห้างงานนั้นแต่ก็ทำมันเขาก็เป็นหนึ่งนะในหุ้นที่วันนี้ลงไป15จุดเขามีส่วนร่วมนะครับ AWC มีส่วนร่วมช่วยเซตให้ลงเนี่ยประมาณเกือบ2จุด2จุดนะครับเกือบ2จุดที่เหลือเป็นพวกเคแบงค์ SCB IVL โอ้โหงบประมาณ700กว่าล้านนี่หงายหลังกันหมดนะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่วันนี้ตลาดหุ้นผมว่าคนก็คนงงนะไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าเป็นมิกซ์ซิกแนลคือเขาใช้คำว่าคือเขาไม่ได้กลัวนะคนไม่ได้กลัวว่าตัวเรื่องของข้อตกลงมันจะยกเลิกแต่เขาแค่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมต้องบอกวันนี้คืนนี้จะเป็นคืนพิสูจน์กันว่าดาวโจนส์จะเป็นยังไงบ้างแล้วพรุ่งนี้ถ้าดาวโจนส์บวกหรือว่าดาวโจนส์ดีเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้ตลาดเราก็มีรีบาวด์แต่ถ้าเกิดดาวโจนส์ไม่ดีก็ต้องไปลุ้นกันดูว่าไม่ดีเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันมีเข้ามาในตลาดก็คือถ้าเกิดไปดูคอมเมนต์ในตลาดเอเชียเองเนี่ยเขาบอกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของตัวฮ่องกงนะครับฮ่องกงที่มีเริ่มมีการใช้ความรุนแรงอะไรแบบนั้นแหละนะครับทำให้ตลาดหุ้นนั้นโผล่ไปบ้างเหมือนกันแล้วก็ลามไปถึงที่อื่นด้วยนะครับก็วันแรกก็เป็นแบบนี้เปิดมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ต้องหลุดไหมหลุดไหมล่ะอาการถ้าเป็นอย่างนี้สองศูนย์คือหลุดไหมคือผมยังเชื่อนะว่ามันน่าจะออกมาโทนดีถึงตอนนี้นะแต่ว่าอย่างว่าวันนี้ทั้งวันนะเชื่อไหมว่าไม่มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเจรจาการค้าเลยนะครับส่วนเรื่องฮ่องกงเองนั้นก็ถ้าแรงขึ้นก็ผมว่าพรุ่งนี้ก็กระทบต่อแหละอันนี้เป็นเรื่องที่จะพอมองเห็นได้นะครับเพราะมันถือว่าเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ที่เป็นความเสี่ยงของตลาดเอเชียแล้วก็มันก็มีเรื่องคุณทำเข้าไปเกี่ยวข้องกับฮ่องกงเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่อะไรก็ไม่รู้งงๆอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นอะไรทั้งอย่างเนี่ยประมาณนั้นก็โยงกันมานะครับวันนี้ก็กลายเป็นหุ้นทั้งภูมิภาคเลยนะครับยกเว้นออสเตรเลียเนี่ยก็อ่อนตัวลงนะครับจีนก็ลงเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับก็ไต้หวันก็ลงเหมือนกันฮ่องกงลงเกือบ 3% เนี่ยนะครับก็เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่บ้านเราพรุ่งนี้ก็อาจจะถอยๆไปนิดหนึ่งหรือว่าไม่ถอยสู้ได้ส่วนใหญ่นะในอดีตนะในสถิติก็แล้วกันสถิติในหลายวีคหลายสัปดาห์หลายๆเดือนที่เราเห็นเนี่ยวันจันทร์ชอบลงแรงหรือไม่ก็ขึ้นแรงถ้าเกิดวันไหนขึ้นแรงวันจันทร์วันไหนขึ้นแรงแล้วเนี่ยอีกวันนึงก็จะแทบไม่ขึ้นเลยแล้ววันไหนวันจันทร์ไหนลงแรงๆนะอีกวันนึงบวกคือวันตลาดหุ้นไทยนะแปลกมากนะฮะวันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันที่บวกหรือลบแรงที่สุดของสัปดาห์อย่างนี้เป็นอย่างนี้ติดต่อกันมาหลายเดือนแล้วนะวันจันทร์วันเดียวเลยเนี่ยนะครับก็ไปลุ้นเอาเหตุผลเหตุการณ์ต่างๆอีเวนต์ต่างๆจริงๆสถานการณ์ไม่ได้เกิดอะไรก็เพียงแค่ว่าคนรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับเรื่องเกี่ยวเรื่องการเจรจาการค้าเท่านั้นเองเป็นหลักเลยนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือทรัมป์พูดดีขายพูดร้ายซื้อก็เออพูดร้ายนะมันสุกตลกดีประมาณนั้นก็กลายว่าเดี๋ยวมาดูทรัมป์พูดดีขายพูดร้ายซื้อ
อยากให้ดูอยากให้ดูก็เลยกลายเป็นโชคดีของพวกทองคำเลยแหละก็รอดไปจากคนที่ก็ถือว่าดีไปก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวดูตามดูคืนนี้ดีกว่าแล้วพรุ่งนี้ค่อยตัดสินใจกันว่าจะยังไงต่อได้ส่วน AWC ต้องรอให้มันนิ่งก่อนรอเลยแหละราคาพื้นฐานตรงไหนอย่างไรก็สามารถไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ใช่ครับแต่ว่าพื้นฐานมันวัดไม่ได้เพราะอันนี้อาการนี้ไม่ได้อาการพื้นฐานอาการของการเทรดจริงๆนะครับของหุ้น IPO ทั่วๆไปก็เป็นแบบนี้ถ้าเราหลุดจองทีเนี่ยก็ไปดูจะไปวัดไปวัดก็ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะลงกันทั้งนั้นนะครับค่ะครับได้ๆค่ะโอเคหุ้นที่แนะนำก็ยังอยู่ต่อนะฮะไอ้บางก็ยังเหมือนเดิมนะ CBT IRPC ก็ยังธนบาลกรุ๊ปอันนี้ก็ปิดไฮนะ88นะฮะครับก็ได้นะแต่ว่า IRPC นิดนึงนะ IRPC ก็ขอเพิ่มนิดนึงว่าเนื่องจากว่ามันก็เหมือนกับว่าเล่นแล้วต้องระวังเหมือนกันตั้งคัดรอด้วยเหมือนกันกันละกันเพราะว่าผมก็ส่วนตัวยังเชื่อแต่ว่าถ้าเกิดมันราคามันหลุดมาแล้วมันเสียทรงเนี่ยถ้าต่ำกว่า3.42 บาทเนี่ยก็อาจจะต้องทิ้งก่อนนะผมได้จ้านะครับก็ใช้วินัยตรงนี้ก็แล้วกันถ้าต่ำกว่าจุดอันนั้นก็ต้องคัดทิ้งไปครับค่ะขอบคุณนะคะโอเคครับสวัสดีครับนักทุนอยากรู้เรื่องราว AWC ทำไมโดนถล่มในช่วงบ่ายไปดูรายการช่วงหุ้นทิ่มตานะช่วงหุ้นทิ่มตาตอนท้ายๆรายการเลยที่พี่ม่อนคุยกับคุณมงคลเห็นอาการแปลกๆ ลองไปเติมเต็มความรู้กันได้นะคะ